รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซาโอริซาแปลว่าเอกลักษณ์ของตัวเองโอริคือการทอผ้าการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแสดงว่าผ้าทุกผืนที่ทอออกมาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองชาวต่างประเทศเข้ามารู้เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังโอ้เขาบอกว่ามันหนึ่งเดียวในโลกนะอย่าไปคิดว่าเขาผิดปกตินะครับเขาเหมือนกับท่านนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณชุมชนวัดเกตที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมมาตาม Trip Advisor Application ที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลกนะครับในแอปพลิเคชันได้แนะนำว่าที่นี่คือบ้านสมานใจใช่แล้วครับผมรู้จักบ้านสมานใจมาประมาณ10ปีแล้วนะครับที่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านแห่งความสุขเป็นบ้านที่มีกับคนพิการทางสติปัญญาเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมเข้าไปดูในบ้านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณพ่อประดิษฐ์ปรีชานนท์ใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าจะแนะนำสั้นๆง่ายๆว่ามาหาที่มูลนิธิบ้านสมานใจเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่แถวไหนยังไงครับก็ไม่ยากครับมันอยู่ใจกลางเมืองไงเลขที่2ถนนหน้าวัดเกศตำบลวัดเกศจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนรู้หมดจับวัดเกศเนาะมันอยู่ใจกลางเมืองเลยแต่ง่ายที่สุดเลย Google เดี๋ยวนี้หาได้ทั่วครับเป็นมายังไงครับมูลนิธิบ้านสมานใจมันเอาตั้งแต่48เลยแล้วกัน2548ก็ย้อนไปประมาณ10กว่าปี10กว่าปีเราไม่มีตรงนี้ครับตอนนั้นญี่ปุ่นเขาเริ่มงานให้เราก่อน3ปีตอนนั้นญี่ปุ่นเริ่มงานให้เรา3ปีเขามีภายใต้การซัพพอร์ตขององค์กรระหว่างประเทศก็คือใจกล้านะอันนั้นคือ48หรือว่าก่อน48ก่อน48ย้อนหลังไป3ปีก็ประมาณ2145ครับก็มีองค์กรต่างประเทศโดยการสนับสนุนของใจกล้าครับเริ่มมาทำอะไรครับตอนนั้นก็เนี่ยมาทอผ้าอย่างเงี้ยผมก็เพื่อนๆของผู้ปกครองเขาชวนผมบอกนี่นะมีญี่ปุ่นมาสอนเด็กทอผ้าเป็นอาชีพได้ด้วยผมก็ตกใจมันจะเป็นไปได้ยังไงเอ๊ะทอผ้าผ้าซาโอริทอผ้าซาโอริใช่มันหมายความว่าอะไรครับซาโอริซาแปลว่าเอกลักษณ์ของตัวเองโอริคือการทอผ้าการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่มีใครเหมือนเอางี้ดีกว่าแสดงว่าผ้าทุกผืนที่ทอออกมาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อประมาณ2145ครับผมนะครับองค์กรระหว่างประเทศโดยการสนับสนุนของใจกล้าครับผมมาจัดโครงการฝึกอบรมการทอผ้าซาอุริครับให้กับคนพิการครับนะครับทางด้านสติปัญญานะทางด้านสติปัญญาครับผมเขาก็ขอร้องผู้ปกครองเนี่ยสืบสานงานต่อเขาได้ไหมซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องนี้ได้เลยคือตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าโดยปกติองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเวลาเขาเริ่มโครงการใดๆเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาใช่ครับเช่นโครงการนี้เขาก็ตั้งเป้าไว้ที่3ปีครับผมหลังจากนั้นก็คือให้เราในฐานะคนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการต่อสานต่อเลยนะครับผมเขาเสียดายสิ่งที่เขาให้ไว้กับสังคมเราเราคงไม่กล้าตอบปฏิเสธเราต้องตอบรับก็เลยสานต่อเป็นตายร้ายดีก็ต้องเอานะแล้วตอนปลายปี48เนี่ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเราเลยขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิขึ้นมาอ๋อครับนะพอเข้าไปปั๊บแล้วก็โยกย้ายมีตรงนี้เลยครับเริ่ม48เลยตอนนั้นตอนตั้งมูลนิธิก็ไม่เท่าไหร่นะพอตั้งแล้วเข้าไปแล้วสิครับ
มันจะต้องมีเงินมีทองมาซัพพอร์ตแต่เราก็เริ่มเตรียมตัวบ้างแล้วนะครับครับผู้ปกครองที่มีพอมีกำลังบ้างปานกลางเนี่ยนะฮะก็ลงขันกันได้เงินก้อนจำนวนหนึ่งเอ๊ะถ้าพูดถึงมูลนิธิเริ่มต้นมาก็ต้องมีคนมาบริจาคมีอะไรโอ้ครับอย่าพูดบริจาคครับแม้แต่คนเยี่ยมยังหายากเลยครับเพราะว่าปกติแล้วคนเนี่ยไม่กล้าเข้ามูลนิธิตลอดกลัวขอบริจาคแต่เชื่อไหมจนทั้งบัดนี้ผมก็ไม่เคยขอบริจาคจากใครแต่ไม่ใช่ผมไม่ต้องการเงินนะครับผมไม่ต้องเงินแต่ว่าต้องให้ออกจากใจท่านผู้มาเยี่ยมเราดีกว่านะแล้วแต่เขาเห็นความน่ารักของเด็กๆเราเห็นความสามารถของเด็กๆเราเห็นการจัดการของพวกเราเขาค่อนข้างจะเริ่มใสในความพยายามของผู้ปกครองหลังจาก2ปีกว่าเนี่ยเชื่อไหมใจกล้าเขาย้อนกลับมาดูเราเขาเห็นพวกเราก็ปลื้มใจมากนะฮะเราไม่อยากบอกว่าพวกเราจริงจังแค่ไหนแต่ว่าเขาค่อนข้างจะเห็นใจพวกเราเขากลับไปปั๊บเขารีพอร์ตถึงรัฐบาลเขาแล้วก็เขาเขียนจดหมายถึงเราผมมีเงินอยู่แค่นี้คุณต้องการอะไรบ้าง2ล้านบาทเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมต้องการไฟฟ้านานคือขอรถกันนะครับแล้วก็เราก็ขอให้ปรับปรุงข้างในเนี่ยนะฮะเกี่ยวทางด้านไอทีแล้วก็ขอพิมพ์เอกสารมีการอบรมเครือข่ายของเราต่างๆใน2ล้านผมไม่เห็นสตางค์แม้แต่บาทเดียวเข้าใจตรงหมดเลยทำให้เรามีหนังสือมีโบรชัวร์ขึ้นมาเพิ่งเรื่องแรกขึ้นมานะแล้วก็ทำให้เราสามารถสื่อสารใครเชิญมาไหนเราสามารถไปได้โดยสะดวกเปิดตัวต่อสังคมเปิดตัวเลยเดี๋ยวขออนุญาตชมไปด้วยคุยกันไปด้วยดีไหมครับยินดีมากครับครับผมครับเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือการดูให้ดีนะครับเราจะมีได้ยืนเนี่ยเราก็มี3สีนะเราให้ดูได้แล้วก็มีบนกระสวยก็มีได้หยุดสี1แล้วบนหลอดได้มีสีก็สอดได้ไปแล้วไปเกี่ยวได้เส้นนั้นน่ะแล้วดึงกลับมาเกี่ยวกันทำให้เกิดลวดลายบนพื้นผ้านี้ได้ครับทีนี้ถามว่าเรามีแพทเทิร์นให้เขาไหมไม่มีเลยครับเราสอนวิธีการทอเท่านั้นครับจากนั้นเราปล่อยไปก็หมายความว่าเขาจะจินตนาการกับลวดลายบนนี้ครับก็แล้วแต่เขาฝันถึงอะไรบ้างคนยังฝันไม่ซ้ำกันฝันไม่เหมือนกันใช่ครับเราไม่เคยซ้ำฝันซ้ำกันเลยเช่นเดียวกันการทอผ้าเขาก็เหมือนกันง่ายหรือยากง่ายเนาะสนุกไหมครับสนุกดีใช่ไหมครับเรียนนานไหมครับคุณพ่อฝึกเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้แต่ว่าไอการจัดระเบียบเส้นได้เนี่ยครับเขาจะเกิดความจินตนาการเขาจะปรับเส้นได้ให้มันตึงมันหย่อนแล้วเกิดลวดลายต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเองคืนนึงใช่ไหมบางคนเป็นเดือนบางคน2อาทิตย์บางคน1สัปดาห์ไม่แน่ครับความอารมณ์เป็นศิลปินไงอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์จะเห็นแต่ละคนนะครับจะลวดลายคนละอย่างใช่ไหมจะเดินไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กายเป็นยังไงอาจารย์จะเห็นลวดลายต่างกันครับอันนี้รูปอะไรจ๊ะภูเขาค่ะภูเขาโอ้สวยนะเนี่ยน้องไก่ทำมานานหรือยังครับมานานแล้วค่ะสักกี่ปีแล้วจ๊ะสิบปีแล้วโอ้ตั้งแต่เป็นอยู่กับเซาเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นมาจากญี่ปุ่นเลยครับอีกคนนี้สมาชิกใหม่ได้2ปีแล้วคนนี้อ๋อสมาชิกใหม่2ปีเขาทอได้สวยมากคนนี้ครับ
พี่จูนอ๋อ2ปีแล้วใช่ไหมครับแล้วเสาร์อาทิตย์ล่ะครับเราจะหยุดฮะแต่ถ้าว่ามีใครมาเที่ยวอยากให้เราเปิดเราก็นั่นน่ะสิครับเสาร์อาทิตย์ผมว่าคนน่าจะเยอะกว่าเนี่ยวันธรรมดาเขาไม่อยากให้มีวันหยุดเลยพวกเนี้ยฮะอ๋อครับเพราะว่าอาจารย์รู้ไหมครับเด็กพวกเนี้ยอยู่บ้านเขายังไม่สนุกเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะเขามีสังคมของเขาใช่ใช่ที่บ้านบางทีเรายังขัดใจที่นี่เขามีแต่ความสนุกสนานมิตรภาพมีเพื่อนก่อนที่จะมาฝึกทอผ้าทำอะไรครับคุณพ่อเด็กคนนี้ทุกคนนะฮะจบจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษอย่างเชียงใหม่ก็เกิดเวลาอนุกูลก็ฝึกอาชีพมาเยอะแยะนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าการจัดการทั้งนั้นที่จะให้เขาทำได้อย่างเงี้ยว่าที่เรียนเนี่ยฝึกแม้ตั้งเซรามิกก็ทำอยู่เรียนนะฮะปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมดแต่ว่ามันเป็นแค่จินตนาการของนักวิชาการคุณผู้ชมครับประเด็นนี้สำคัญนะครับมันเป็นแค่จินตนาการของนักวิชาการนะเรื่องสำคัญก็คือว่าแล้วไงเรียนแล้วยังไงทำไม่ได้ฝึกแล้วยังไงจบแล้วจะไปไหนต่อนะอันนี้เราไม่ได้โทษใครนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมพศนี้เราพูดถึงสิทธิเราพูดถึงความเท่าเทียมนะฮะมันก็ควรจะต้องตระหนักแล้วก็มาสร้างระบบที่สามารถจะรองรับให้คนทุกคนเนี่ยมีทางเลือกในชีวิตถูกไหมครับคุณพ่อนะความคิดของกรรมการเราก็คิดว่าอยากจะให้เราเป็นตัวอย่างซึ่งถ้ามีจังที่ในที่อื่นที่เขามีปัญหาเรื่องเด็กพิเศษเนี่ยนะฮะถ้าเขามาดูเราเป็นตัวอย่างแล้วก็น่าจะช่วยให้เด็กๆที่ในที่อื่นที่ไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่อาจจะเชียงรายหรือกรุงเทพหรือที่ไหนก็ได้ซึ่งก็มีนะฮะต่างประเทศเขาก็มาดูงานของเราเยอะหรือว่าเป็นพวกนักศึกษาอะไรเนี่ยได้มาได้รู้ข่าวกิจการของเรารู้สึกว่าเขาก็เห็นว่าเรานี่เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมแล้วก็ประสบความสำเร็จดีมากอันหนึ่งผมจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จากฝีมือของเด็กๆเนี่ยนะที่เขาทอผ้าชิ้นใหญ่ที่สุดที่เราทำคือผ้าพันคอครับอาจารย์ดูฝีมือเขานะฮะดูฝีมือครับนี่มีความเป็นเอกลักษณ์มากเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วอาจารย์ไปหาซื้ออย่างนี้ลายอย่างนี้ก็ไม่มีขายแล้วครับนะพื้นเดียวในโลกครับนะคุณผู้ชมครับหลักสำคัญของซาโอรีก็คือว่าความเป็นเอกลักษณ์คือการทอผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับมีผืนเดียวในโลกนะสั่งซ้ำก็ไม่ได้นะครับแบบเดิมก็ไม่ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับทุกผืนมาจากจินตนาการแล้วก็ฝีมือของเด็กๆครับครับเล็กที่สุดแหละเราก็ไม่ทิ้งครับเราถือว่าข้างเขามีค่ามากนี่ผมมาทำอันนี้ครับอาจารย์ดูเรามาทำการเนี่ยฮะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นผ้าผืนเล็กๆนะบางทีก็มีเศษผ้าก็มาทำโปสการ์ดนะอันนี้มะพร้าวเหรอครับไอ้กระดุมกระลาครับอะไรมาทำครับอาจารย์เห็นช้างไหมช้างไอ้นี่ไม่ได้แปะจากข้างนอกนะครับเจาะเลยนะครับเราทำให้มีความมั่นคงและสวยงามทั้งที่มือทั้งสามารถที่จะใช้เครื่องซักผ้าได้เจาะผ้าเลยครับเจาะเสื้อเลยเจาะเสื้อเลยครับเจาะแล้วก็มีฝีเย็บละเอียดครับครับทีนี้ผมอยากจะให้ดีไซน์ดูดีไซน์ให้ละเอียดผมมีอีกด้านหนึ่งครับนี่พอคือหากันเลยครับเอาอย่างมีหางครับเรามีเรียกกระเป๋าโลกร้อนกระเป๋าโลกร้อนเราไม่ใช้พลาสติกไงเราพับได้พอพับแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับอ๋อนะ
ฮะอันนี้เหมาะสำหรับคุณแม่บ้านนะครับใช่ๆนะไปจ่ายตลาดไปช้อปปิ้งขาเข้าไปนะถือแบบนี้ครับขาออกมาเป็นอย่างนี้ครับขาออกถือใส่ของมานะเป๋าใส่สตางค์เห็นมั้ยใส่เหรียญบาทนะครับเรามีหลายไซส์นะฮะโอ้ทำละเอียดนะครับคุณพ่อละเอียดมากครับละเอียดมากจัดอยู่นี่จัดอยู่นี่เห็นไหมว้าวมีซิปด้วยครับผมครับอันนี้ที่คาดผมของคุณผู้หญิงคนที่ทอเนี่ยนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงทออยู่ที่บ้านตอนเด็กๆ เขาผ่าตัดสมองหมด2ครั้งครั้งที่2เขาวิ่งหมดแต่โชคดีเขาทอผ้าได้นี่ฮะเราให้เขาทออยู่กับบ้านเขาไม่ทอเป็นชิ้นๆนี่นะฮะนี่เรามาทำแปรรูปเป็นอย่างนี้ครับเป็นม้วนครับทอเป็นม้วนเนี่ยฮะเนี่ยดีไซน์เนอร์ทั้งหลายเห็นชอบเลยเสน่ห์อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือสินค้าทุกชิ้นเนี่ยมีเรื่องเล่านะมีเรื่องเล่าที่หลากหลายนะแล้วถ้าเราทราบถึงเรื่องเล่าเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะประทับใจให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือครับคุณผู้ชมครับในห้องเล็กๆแห่งนี้นะครับมีเรื่องเล่ามากมายจริงๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยผมคิดว่าเราจะสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันนะครับดูเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและที่สำคัญก็คือว่าเราจะมีพลังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับคุณพ่อครับเมื่อกี้มีน้องๆออกมาเต้นนะนอกจากทอผ้ากิจกรรมมีอะไรบ้างครับที่นี่กิจกรรมหลักคือการทอผ้าครับนะครับแล้วก็บางวันเราก็มีกิจกรรมจากข้างนอกเข้ามาขอร่วมทำกิจกรรมจากโรงเรียนต่างมาทำอะไรบ้างครับคุณพ่ออย่างครูโรงเรียนเลจนาเชรีเนี่ยขอมาทำกิจกรรมขอมารู้เรื่องราวของเราเขาอยากจะศึกษามากเพราะได้แต่ข่าวแต่ไม่เคยรู้เรื่องที่แท้จริงนะครับมีบางองค์กรก็มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านศิลปะสุขเป็นสุขนะฮะบางคนก็เข้ามาลักษณะของอาสาสมัครนะครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับอาสาสมัครนี่มาทำอะไรบ้างครับก็ช่วยเราทำงานทำงานทางด้านผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะฮะบางทีก็มาช่วยฝึกสอนเด็กพูดภาษาอังกฤษบ้างนะฮะทุกวันนี้ที่บ้านแห่งนี้นะสามารถที่จะดำเนินกิจการได้เราพูดได้ว่าเราอยู่ได้ระดับหนึ่งครับนะฮะแต่สิ่งที่เราใฝ่ฝันกันมากคือเราอยากจะเผื่อแผ่ความคิดที่จะทำงานลักษณะเช่นนี้ให้กับผู้ปกครองกลุ่มอื่นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนพวกเราเนี่ยครับนะเพราะว่าเราทุกข์เราจึงมาร่วมมือกันทำงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้องค์กรที่เกี่ยวกับทางด้านเด็กพิเศษเนี่ยส่งคนมาดูงานผมเรื่อยๆนะฮะเขาก็เราอยู่ได้อย่างไรครับนะฮะแต่เราก็เริ่มเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแล้วของสังคมที่ว่าเราสามารถพัฒนาคนพิการได้ระดับหนึ่งโดยไม่ต้องใช้เงินรัฐบาลเลยครับผมเห็นมีเขียนว่า Trip Advisor โอ้อันนี้ครับเรามีนั่นครับเรามีชาวต่างประเทศเข้ามารู้เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังครับ
โอ้เขาบอกว่ามันหนึ่งเดียวในโลกนะนี่ผมไม่ได้โม้นะครับครับเขาจะถามผมว่ารัฐบาลช่วยไหมผมบอกไม่ได้ช่วยรัฐบาลท้องถิ่นก็ไม่ได้ช่วยนะในที่สุดเขาก็บอกว่าคือประเทศเขาเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นจะช่วยก่อนเบื้องแรกนะฮะเขาก็เลยคุยในเพื่อนเขาครับแล้วพอเพื่อนเขามาเที่ยวเขาก็ให้คะแนนเป็นคะแนนเขาให้กันนะฮะจากนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างประเทศแล้วในสุดผมก็มาหนึ่งใน70แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ผมมาต้น1 20ครับแล้วโลโก้เนี่ยเขามาติดอันนี้เดียวครับแต่ผมขยายอัมเบลเลอร์แขวนต้องแต่งข้างหน้าครับนะฮะแล้วก็ชิปไวเซอร์เนี่ยมันมีไปทุกโรงแรมที่มีหนังสือชิปไวเซอร์อยู่ครับเมื่อวานมีชาวไต้หวัน2คนก็มาเขาบอกเอาสินค้าอย่างเงี้ยที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอันนี้แค่มาผมได้รู้รับทราบผมก็ภูมิใจครับท้ายที่สุดนี้นะครับอยากให้คุณพ่อฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งครับครับเด็กพิการทางด้านสติปัญญานะครับอย่าไปคิดว่าเขาผิดปกตินะครับเขาเหมือนกับท่านนะครับแล้วผมก็อยากขอพื้นที่ให้ลูกๆผมได้ยืนบ้างนั่นเองในสังคมเพราะที่ผ่านมาลูกผมไม่มีที่ยืนเลยนะครับแม้แต่ความพิการของเขาเราก็เอาไปล้อเลียนกันผมพยายามทุกอย่างคนเข้ามาเนี่ยผมพยายามพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าเห็นใจพวกเราบ้างไม่มีใครอยากเป็นอย่างนี้เลยขอบคุณมากครับอยากจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้การทำศิลปะการทำจิตรกรรมแล้วก็การทอผ้าค่ะรู้สึกว่าทุกคนก็เริ่มพัฒนามากขึ้นอนาคตก็อยากจะเห็นเพื่อนๆเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการพัฒนาบุคลิกร่างกายดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมครับชีวิตของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับความพิการก็ไม่เลือกชนชั้นวรรณะด้วยนะครับสามารถที่จะเกิดกับใครก็ได้แต่สิ่งที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งคุณพ่อประดิษฐ์บอกว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันทุกคนน่ะพิการด้วยซ้ำไปหรือจะเรียกว่าทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างก็ได้แล้วแต่ว่าจะมองมุมไหนนะครับผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าให้เราเอาชีวิตที่มีความสุขมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันบ้านหลังนี้คุณพ่อประดิษฐ์จึงเรียกว่าเป็นบ้านสนุกเป็นบ้านที่เรามาแบ่งปันความสุขมาแบ่งปันรอยยิ้มแล้วก็มาทำกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพ่อประดิษฐ์เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับเดินเคียงข้างกายกอดคอกันไป